ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอะมิทิสสวยหรูด้วยสีสันดุจอัญมณีสีม่วงตอนนี้ก็มาถึงช่วง Modern Living Solution สุดสำเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเชฟแสนสวยที่จะมาช่วยแนะนำเมนูตลอดเดือนนี้ให้กับเราค่ะคุณออร์แกนราศีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะตอนนี้พี่ออร์แกนมีผลงานอะไรบ้างคะผลงานตอนนี้นะคะก็จะมีซิตคอมเฮงเฮงเฮงอ๋อนี่อยู่มานานมากปีที่14แล้วเคยดูใช่ไหมคะตลอดปีที่14แล้วแล้วก็มีเดินแบบมีถ่ายแบบนะคะนี่ก็ทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็กำลังจะมีละครยาวอีก2เรื่องค่ะแต่ว่าเป็นความลับอยู่ว่าเรื่องอะไรคิวแน่นเลยนะคะแล้ววันนี้จะมาแนะนำเมนูอะไรกับเราดีคะวันนี้นะคะเมนูเนี่ยเรียกว่าเป็นเมนูที่แสนจะง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คือเมนูไก่อบกับน้ำสลัดมัสตาร์ดค่ะง่ายมากซึ่งวันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยด้วยรับรองว่าง่ายแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องผสมอาหารเครื่องนี้แล้วก็เตาอบไฟฟ้าสีอาร์เมทิสนะคะที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกทำให้การทำอาหารของเราเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะปกติทำอาหารอยู่แล้วไหมคะทำค่ะชอบทำคือทั้งชอบทานทั้งชอบทำและยิ่งแบบเพิ่งแต่งงานไปก็ต้องแบบว่าต้องเป็นแม่สี่แม่เรือนนิดนึงนะคะถูกต้องค่ะต้องทำให้สามีทานนิดนึงนะคะแล้วสามีก็เป็นคนที่แบบว่าแบบชอบทานเหมือนกันชอบทานของอร่อยอร่อยด้วยค่ะผมมีส่วนผสมหลายอย่างเลยเมื่อกี้เห็นมีหอมแดงด้วยใช่แล้วที่มันปลอกมาแล้วอ่ะเพราะว่าถ้ายังไม่ปลอกนะฟินต้องร้องไห้แน่เลยเพราะว่าเวลาหั่นหอมแดงทีไรนะน้ำตาไหลทุกทีเลยพี่เอาแก้จริงเหรอแต่เมื่อกี้พี่ปลอกมาน้ำตาไม่ไหลเลยนะโอ้ยทำยังไงพี่มีเคล็ดลับดีๆบอกได้ไหมอ่ะอยากรู้บ้างอยากรู้ใช่ไหมคะฟินงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะวิธีแก้อาการน้ำตาไหลแสบตาเมื่อปลอกหัวหอมนั้นก็คือทุกๆครั้งที่มีการหั่นปลอกหรือซอยหัวหอมให้นำเกลือใส่ภาชนะตั้งวางไว้และนำมาโรยไว้บนเขียงรวมไปถึงบริเวณรอบๆเขียงด้วยค่ะเพราะเกลือจะช่วยดูดซับเอาน้ำมันหอมระเหยที่ออกมาจากหัวหอมไปทำให้ไม่แสบตานั่นเองค่ะโอ้โหเป็นไงคะใช่แค่เกลือเนี่ยนะคะแต่ว่ามีพลังมหาศาลนะของใกล้ตัวหาได้ในครัวด้วยนะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าเอาละค่ะหลังจากที่เราหมักเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาเข้าเตาอบค่ะโดยเตาอบนี้เราจะทิ้งไว้ที่ตรงตะแกรงชั้นกลางเปิดไฟบนล่างความร้อนนะคะ250องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ30นาทีเอาละค่ะระหว่างที่เรารอไก่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำสลัดมัสตาร์ดกันเลยดีกว่าโอเคเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำมันสลัดค่ะเริ่มด้วยน้ำมันสลัดนะคะแล้วก็สลับกับน้ำมะนาวสลับกันน้ำมันสลัดน้ำมะนาวสลับกันจนหมดแต่เราต้องจบด้วยน้ำมันสลัดโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะดูดีนะจริงๆแล้วการมีเครื่องครัวที่ดีนะคะมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะใช่ค่ะทำให้การทำอาหารเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเจ้าเตาอบไฟฟ้าสีอาร์เมทิสเครื่องนี้นะคะมันสะดวกมากๆเลยใช่ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่70ถึง250องศานะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีระบบลมร้อนช่วยกระจายความร้อนทำให้อาหารเนี่ยสุกได้ทั่วถึงสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ยังสะดวกสบายทั้งปิ้งย่างอบไก่ทั้งตัวก็ยังได้เหมือนกันนอกจากสะดวกแล้วเนี่ยนะคะกันว่าด้วยสีอาร์เมทิสเนี่ยคือมันเป็นเหมือนสีอัญมณีอ่ะมันก็เลยทำให้มีความสุขว่าดูหรูหรานะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีครบเซตเลยนอกจากจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเครื่องครัวแล้วถือได้ว่าเป็นเครื่องประดับของที่บ้านได้อีกด้วยค่ะครัวนะคะสวยขึ้นมาทันทีเลยเอาล่ะไก่น่าจะสุกแล้วหอมแล้วหอมมากเดี๋ยวไปเอาไก่ออกจากเตาดีกว่าได้ว่าง่าย
ได้มากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะชีวิตแบบ Modern Living Solution สูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะสำหรับใครนะคะที่จดสูตรไม่ทันนะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.thaicity.co.th นะคะหรือว่าใครสนใจงาน DIY การตกแต่งจานอาหารเก๋ๆหรืออาหารแนวฟิวชั่นเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะที่www.charbyclub.com ค่ะแล้วก็ตอนนี้พี่แกน Facebook Charby Club ของเราค่ะมีเกมมาให้เล่นเหมือนเดิมชื่อเกมว่าเล่นซ่อนหาค่ะก็คือว่าต้องหาว่าของที่อยู่ในรูปเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทายให้ถูกนะคะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนสำหรับใครนะคะที่ตอบถูกก็รอรุ่นรับมาของข้าวชาร์ปแคนดี้ใบจิ๋วไปได้เลยค่ะขนาด 0.3 ลิตรนะคะแล้วก็กิฟต์วอยเชอร์จากเซ็นทรัลด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นั้นพี่แกนจะมีเมนูอะไรมาแนะนำอีกนะคะต้องคอยติดตามชมค่ะ